เรามาเจอกับพี่เดือนของเราวันนี้พี่เดือนจะพาไปเล่นน้ำเป็น EP ที่หนึ่งนะครับผมมาเชียวเชียวถอยถอยเชียวถอยไปพอแล้วถอยเชียวจิบเชียวจิบถอยจิบถอยถอยไปมาดิมาเอาล่ะเสร็จมาดิเพื่อนมาดิมามาถอยจิบจิบเขาพาพี่เดือนลงเล่นน้ำพระดาวก็เล่นป่าแล้วเจอกับพี่เดือนบ้างไปเล่นน้ำฮะรู้ไหมเจ็บอ้อยมั้ยนี่เมื่อเช้าก็ไปตัดอ้อยกับท้องเสียเขามาเดี๋ยวมาเจ็บมั้ยเฮ้ยเจ็บมั้ยเจ็บมั้ยเจ็บมั้ยรู้ไหมเจ็บมั้ยโซ่ต้องมีบ้างนะครับช้างไม่ใช่ว่าเราปล่อยไม่มีโซ่มันไม่ได้เหมือนกับเราต้องมีโซ่ผูกขาผูกอะไรด้วยต้องติดตามเขาตลอดมาเนี่ยมาเนี่ยมาเขาโตแล้วมาเนี่ยมามาเนี่ยมาเนี่ยมาครับเดี๋ยวนะมามาไปไปเล่นน้ำด้วยไปแล้วพี่เดือนของเราไปแล้วไปแล้วเดินแล้วพี่มาเนี่ยมาเดินมาเนี่ยมาร้อยพี่มาพี่ไปเล่นสระน้ำหน้าบ้านผมนี่แหละครับเขาเรียกว่าสระตามดินไทยเจ้าเจ้าเนี่ยลุกนี่เจ้าเจ้าเจ้าเปล่าเจ้าเจ้าไปเจ็บไปเจ็บไปเจ็บอื่นเจ้านี่แหละครับวิถีชีวิตของคนเลี้ยงช้างครับเป็นกิจวัตรประจำวันครับผมที่เราต้องทำกันอาจจะสั่นนิดนึงนะครับขอโทษขออภัยด้วยนะครับคอยเดินคอยไปแล้ววีเดือนเราไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวอ้อยไปด้วยวันหนึ่งช้างครับพอกินอย่างพออยู่ได้ครับ300-400 โลแต่ละตัวแต่ละเชือกแล้วแต่อายุด้วยนะครับถ้าโตหน่อยก็ประมาณอยู่เท่ากับพี่เดือนนี้ก็กินได้อยู่ประมาณ 5-600 โลครับผมถ้าตัวใหญ่อยู่นี่เป็นตันครับเป็นตัน 1,000 โลครับพี่เดือนของเราไปแล้วค่อยเห็นไหมมาแล้วครับมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยสั่งเขาสั่งเขาไม่ได้มาคอยโทษคอยบิดเลยคอยมาลุกไปนู่นช้างแค่หนึ่งครับกำลังเดินกลับบ้านพาพี่เดือนเดินไปลงเล่นน้ำไปไปไปเจ้าเฮ้ยช้างอายุประมาณ 8-9 ปีครับอาจเขาจะคะนองนิดนึงคือเป็นหนุ่มน้อยครับหนุ่มน้อยกำลังใบคะนองเลยครับช้างทุกตัวครับไม่ใช่ว่าจับได้ทุกคนนะครับจับได้เป็นบางคนอย่างผมก็จับได้แต่ช้างผมจะจ้างให้ผมไปจับตัวอื่นผมก็ไม่กล้าจับนะครับเฮ้ยเดินเถอะไปแล้ววิเดินของเราไปแล้วนะครับบริเวณสระอันใดตะกอนเท่าทองอยู่ตรงนู้นอันนู้นไม่ใช่ไอ้เจ้าทองนะครับผมนู่นสุดท้ายนี้ครับแฟนครับทุกคนนะครับผมที่ติดตามในช่องช้างภายดาวมงคลครับขอบคุณมากครับอย่าลืมติดผลิตภัณฑ์นะครับผมของครอบครัวของน้องดาวช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับสวัสดีครับ